สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Nation Microbus News แล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยชมรายการนี้โปรดทราบนะครับว่ารายการนี้ผลิตโดย Nation TV ครับเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Nation TV กับ Super K เป็นสาระความรู้สำหรับท่านที่ใช้บริการรถ Microbus แต่ละวันครับท่านผู้ชมครับภาพความเศร้าสลดใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถนักเรียนที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นภาพแห่งโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครับเด็กนักเรียนนับสิบนับร้อยก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับเหล่าบรรดาผู้ขับรถสิบล้อทั้งหลายถึงแม้แต่กระทั่งผู้ขับรถโรงเรียนเองก็ตามซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการใดๆออกมาเพื่อดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้ที่กล้าละเมิดและฝ่าฝืนความถูกต้องของกฎหมายจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวครับวันที่1พฤศจิกายน2537เป็นวันเปิดเทอมวันแรกบรรยากาศซึ่งเต็มไปด้วยความร่าเริงแจ่มใสของบรรดาเด็กๆที่จะได้เริ่มต้นเทอมใหม่เหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันก็คงจะไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการรายงานข่าวที่น่าสลดใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถ10ล้อบรรทุกแร่ยิปซัมชนกับรถ2แถวรับส่งนักเรียนโรงเรียนวัชเลศรบนถนนสายสุราษฎร์ธานีนาสารบริเวณหลักกิโลเมตรที่16 ถึง 17ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นนักเรียน9คนและที่เหลือซึ่งนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก20กว่าคนและจากการสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวก็ทำให้ทราบว่ากฎหมายที่มียังไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเพราะยังมีการปล่อยให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถ2แถวทำการดัดแปลงรถเพื่อที่จะสามารถบรรทุกคนได้ในจำนวนที่มากกว่าปกติและไม่มีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์ใดบ่งบอกว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียงแค่ระยะเวลา30วันจากอุบัติเหตุบนถนนสายสุราษฎร์ธานีนาสารประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกครั้งเมื่อรถยนต์ตู้ซึ่งบรรทุกนักเรียนโรงเรียนเสริมมิตรจำนวน30กว่าคนเพื่อจะไปส่งยังโรงเรียนดังกล่าวต้องประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกร่องน้ำบริเวณจุดกลับรถรณชัยหลักกิโลเมตรที่ 50 ถึง 51 ถนนพหลโยธินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนขับรถนักเรียนคันดังกล่าวเลี้ยวรถตัดหน้าคู่กรณีอย่างกระทันหันจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนอายุราว 5 ถึง 10 ปีบาดเจ็บสาหัสทั้งหมด7คนส่วนคนขับรถตู้นั้นได้อาศัยความชุลมุนหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยวันเสาร์ที่14มกราคม2538เหตุแห่งโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ก็อุบัติขึ้นเพื่อต้อนรับงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ดูจะเป็นครั้งที่มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อครูอาจารย์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และโรงเรียนสังตะครูศึกษา25 คนต้องสังเวยชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์ของบริษัทถุงเงินการท่องเที่ยวจำกัดพลิกคว่ำตกลงที่ถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มผางจังหวัดตากบริเวณหลักกิโลเมตรที่16ม่อนหินเหล็กไฟเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันที17ศพและมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากการสูญเสียบุคคลสำคัญที่เปรียบเสมือนเรือจ้างทั้ง25คนของโรงเรียนซานตาครูซทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนของวันรุ่งขึ้นต้องพบกับความเงียบเหงาคงเหลือแต่ใบหน้าที่ไร้รอยยิ้มและเต็มไปด้วยคราบน้ำตาของเราครูอาจารย์และนักเรียนที่ต้องเสียขวัญและกำลังใจจนต้องมีการจัดส่งทีมสุขภาพจิตซึ่งประกอบด้วยจิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลเข้าไปประจำที่โรงเรียนเพื่อคอยช่วยเหลือด้านจิตใจให้กับอาจารย์และนักเรียนที่เหลือซึ่งต่างก็รอการกลับมาของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่รถพลิกคว่ำนี่รู้ตัวไหมครับไม่รู้เรารู้สึกตัวตอนที่เขากำลังจะเอาขึ้นรถก่อนหน้านั้นมีรางบอกเหตุหรืออะไรบ้างไหมครับของรถไม่มีอะไรเช้าตรู่ของวันที่15มกราคม2538คณะอาจารย์และนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4จำนวนกว่า70คนต้องผวากับอุบัติเหตุรถโดยสารที่พวกตนนั่งมานั้นเกิดพลิกคว่ำอย่างกระทันหันเมื่อรถตู้ปลาที่ขับนำหน้ารถโดยสารคันดังกล่าวเกิดเสียหลักหักเข้าข้างทางอย่างกระทันหัน ทำให้น้ำในตู้ปลาทะลักออกมาเจิ่งนองทั่วท้องถนนประกอบกับคนขับรถโดยสารนักเรียนเองก็ไม่ทันระวังจึงทำให้ไม่สามารถที่จะบังคับรถได้และเป็นเหตุให้รถเสียหลักดังที่เป็นข่าวและจากอุบัติเหตุครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมีทั้งผู้ปกครองครูและนักเรียนจำนวน8 คนเท่านั้นก็ตามแต่ก็นับได้ว่าเป็นเหตุที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับเด็กที่ยังไร้เดียงสาอย่างโหดร้ายทารุณไม่น้อยทีเดียวเช้าของวันที่6 มิถุนายน 2538ซึ่งเป็นวันที่เด็กนักเรียนต่างก็มาเรียนกันตามปกติแต่สำหรับที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบรรยากาศไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันที่เคยเป็นเมื่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันทราบข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถรับจ้างรับส่งนักเรียนซึ่งมีเพื่อนนักเรียนด้วยกันนั่งมาเป็นจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก10 ล้อบริเวณคลอง16ถนนลำลูกกาองคลักษ์ทำให้ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมโรงเรียนไปด้วยกัน7 คนและที่ได้รับบาดเจ็บอีก18 คนท่านผู้ชมครับจนบัดนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีหน่วยงานของราชการหน่วยใดไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจกรมสามัญศึกษาหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมและปราบปรามผู้ที่ประพฤติตนเยี่ยงคนนอกกฎหมายเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำลังที่จะร่างกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองชีวิตเด็กนักเรียนให้รัดกุมกว่าเดิมแล้วนั้นแต่นั่นก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่เรียกว่าวัวหายและค่อยล้อมคอกโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงร่างของเด็กน้อยที่ต้องดับสลายไปก่อนวัยอันเกินควรครับสาเหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าการกระทำที่ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบในการขับขี่รถจนทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตโดยที่เจ้าของรถบรรทุกหรือผู้กระทำผิดชดใช้ค่าของชีวิตที่ต้องตกเป็นเหยื่อด้วยเงินเพียง 50,000 บาทเป็นค่าทำศพเท่านั้นแต่หัวอกของผู้เป็นพ่อแม่ก็คงจะไม่เห็นเงินจำนวนเพียงไม่กี่หมื่นบาทมีค่ามากไปกว่าชีวิตของลูกน้อยที่ต้องจากไปอย่างไม่เวียนกลับคืนมาและในวันนี้รายการ Nation Microbus News ก็หมดเวลาแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณซุปไก่สกัดตราแบรนด์ Brisk Color และอายิโนโมโตะหากท่านผู้ชมมีข้อติชมประการใดนะครับโทรศัพท์หรือส่งแฟกซ์มาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนจอนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสมพล องค์การต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวต่อไปครับสวัสดีครับ